สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเบรกดาวน์โซฟ 4.64 วินาทีที่ผมได้ที่สวนกุหลาบโอเพ่น2024นะครับในอันนี้เป็นโซฟ 4 วีที่ผมได้ในการแข่งขันเป็นครั้งที่3นะครับโอเคงั้นเราไปดูกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นผมอยากให้ทุกคนเพื่อความดูง่ายมันจะได้เป็นครอสขาวนะครับเพราะผมเล่นครอสเขียวก็ให้เราหันเขียวไว้บนขาวไว้หน้าแล้วก็สแครมเบิลกันเลยนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูชิ้นครอสนะครับชิ้นครอสเราก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่าถ้าเล่นแค่ครอสเฉยๆก็ง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทีเนี้ยผมเห็นว่าเรามีแพรแบบเนี้ยเท่ากับว่าเราสามารถสร้าง X cross ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยเราสามารถสร้างบล็อกแบบนี้ไว้ได้นะครับแล้วเราก็แค่หา H เขียวแดงมา insert ไว้ซึ่งมันอยู่ตรงนี้พอดีนั่นหมายความว่าทุกอย่างง่ายไปหมดครับเราสามารถหันจากด้านนี้เล่นได้เลยนะครับทีนี้ผมได้แผ่นคู่ที่2ไว้ด้วยนะครับก็คือใน inspection ของโซฟเนี่ยผมเห็น2คู่เลยนะครับคู่แรกอย่างที่บอกเป็น X cross นะครับคู่ที่2ก็คือคู่เขียวส้มนะครับถามว่าทำไมถึงเป็นคู่นี้เพราะว่ามันก็อยู่แถวๆนี้แหละครับมันไม่ได้ไปไกลจากกันเท่าไหร่เพราะงั้นมันเป็นคู่ที่ track ง่ายมากนะครับผมจะหมุน2 move ให้ดูก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าคู่นี้มันจะอยู่ยังไงนะครับก็อันนี้นะครับทำเป็นบล็อกทีนี้เอ็ดเนี่ยผมก็จะแค่หมุนแถวขึ้นมา L prime U prime L เพื่อ insert ลงมาเลยนะครับทีนี้สังเกตว่าตอนผมหมุนจะเอาเอ็ดนี้ลงมาเนี่ยคอร์เนอร์เนี้ยมันจะถูกดันออกมาทางนี้นะครับขาจะอยู่ตรงนี้แล้วเอ็ดเนี้ยก็จะยังอยู่ที่เดิมนะครับแบบนี้เท่ากับว่าผมรู้แล้วคู่2ผมจะเล่นยังไงนะผมก็ D prime R prime ลงมานะครับแล้วก็ U2 แล้วเล่นเลยตอนที่ผมหมุนจริงๆตอนแข่งอ่ะผม U2 ไปเลยนะครับโดยที่ผมไม่ได้แบบว่าคือมันแพลนไว้แล้วแปลว่าคู่ที่แพลนนะครับควรเล่นให้ถึงมันอย่างเร็วที่สุดถามว่าทำไมเพราะว่าเราจะได้มีเวลาไปดูคู่อื่นต่อนะครับหรือถ้าเกิดเรามีอะไรพลาดเราจะได้ไม่เสียเวลามากจนเกินไปซึ่งในที่เนี้ยผมก็หมุนมาแล้วผมก็พร้อมที่จะเล่นคู่นี้แล้วแต่ผมเห็นคู่นี้ด้วยนะครับเท่ากับว่าอันเนี้ยผมเก็บไว้ในใจแล้วนี่คือคู่ที่3ของผมแล้วระหว่างนั้นผมก็หมุนไปนะครับผมเห็นคอร์เนอร์นี้มันลงมาตรงนี้แล้วนะครับทีเนี้ยจังหวะที่ผมหมุนนะผมจับกว้างๆอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะเห็นว่าเอ็ดช่องเนี่ยครับคือเอ็ดด้านหลังเราเนี่ยมีสีเขียวแต่คู่ F2L คู่สุดท้ายเราคือน้ำเงินส้มเท่ากับว่าอันเนี้ยไม่ใช่ชิ้นของมันและข้างบนมีแต่สีเหลืองนะครับแปลว่าชิ้นเอ็ดน้ำเงินส้มอ่ะอยู่ข้างหลังแน่นอนหลังซ้ายนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่รู้เพราะผมยังไม่ได้มองก็คือผมไม่รู้ว่าตอนผมอินเสิร์ตอ่ะมันจะมาประกบกันใช่ไหมครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะประกบกันแบบผิดหรือแบบถูกซึ่งถ้าว่าผมก็อินเสิร์ตไปเลยแล้วพอผมเห็นว่าโอเคพอมันประกบถูกปุ๊บผมพลิกมานะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าคนทั่วๆไปก็คงจะอินเสิร์ตเล่นต่อไปเลยนะครับหรือไม่ก็อินเสิร์ตอย่างนี้แต่ผมเลือกที่จะพลิกเอทก่อนเพราะว่าผมเห็นบล็อกผมก็เลยคิดว่าถ้ามันมีบล็อกอย่างน้อยผมก็อาจจะได้ CBLL ที่มองง่ายนะครับผมก็พลิกเอทงี้เลื่อนอินเสิร์ตนะครับแล้วก็โชคดีได้เคสที่สคิปได้เลยนะครับก็จบไปสำหรับโซฟ 4.64 วินาทีนะครับมูฟทั้งหมด36มูฟนะครับไม่รวมโรเทชั่นโอเคก็อันนี้จะเป็นต้องบอกว่าเห็นไหมครับว่าโซลูชันค่อนข้างที่จะซิมเพิลนะครับไม่มีอะไรพิเศษไม่มีอะไรแบบเป็นเทคนิคแอดวานซ์จนเกินไปเล่นปกติเลยนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่มาเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย